ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech El Moto Fortech น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับ Big Bike ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับรายการสดๆนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.ครับนะครับก็นอกจากชมทางช่อง True Vision 691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับช่องทางแรกก็เรียกว่าง่ายสะดวกที่สุดนะครับคือทางแฟนเพจนั่นเองนะครับก็เซิร์ชเข้าไปหาเลยครับ Speed Channel นี่อันนี้จะเป็นเพจกลางเลยนะครับของทางช่องก็สามารถที่จะมีลิงก์มีเรื่องของรายการต่างๆที่อยู่ในช่องนะครับการอัปเดตข่าวสารต่างๆทั้งวงการมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ด้วยนะครับอีกหนึ่งเพจนะครับก็คือของ Speed Rider เป็นเพจของทางรายการโดยตรงเลยอันนี้ก็จะมีเรื่องราวของการรีวิวต่างๆในเรื่องของการทดสอบรถนะครับในเรื่องของการไลฟ์สดกิจกรรมรวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารวงการการแข่งขันทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับก็คือช่องทางของเว็บไซต์นั่นเองนะครับ www.speedchannel.co.th นะครับอันนี้ภายในเว็บไซต์ก็จะมีเรื่องราวของลิงก์ต่างๆว่าจะเป็นในเรื่องของการไปทางช่องนะครับไปทางร้านแต่งร้านซ่อมอะไรต่างๆทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับก็เรียกว่ามีมากมายเลยทีเดียวรวมไปถึงสามารถที่จะกดลิงก์ไปได้ถึง YouTube ด้วยนะครับคือช่องทางที่3ของเรานี่เองนะครับก็เซิร์ชไปครับ Speed Channel Official นะครับแล้วก็จะมีตัวทิ้งท้ายว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งก็สามารถชมสดไปพร้อมๆกับที่เราถ่ายสดณตอนนี้เลยนะครับข้อดีของ YouTube คืออะไรนะครับก็สามารถที่จะระหว่างการชมนะครับสามารถที่จะพักไว้ก่อนแล้วก็ไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จกลับมาก็เพลย์โดยที่ยังต่อเนื่องไม่ข้ามตอนแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นได้ใหม่นะครับรวมไปถึงการย้อนหลังอย่างที่บอกนะครับย้อนไปดูเมื่อวานซื้อเดือนที่แล้วนะครับตรงไหนที่เราขาดเราไม่ชมนะก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้ด้วยนะครับครับผมและแน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสปอนเซอร์ของพวกเรานั่นเองนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนเลยดีกว่าครับขอขอบคุณนิตยสารรายเดือนฟัดไบค์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึงเฮียวิทเลยครับ X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDรูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาโหวันนี้สายเขียวเลยพี่เสื้อสีเดียวกันเลยฮะอย่าผมสีดำผมยังดำโน้นฝั่งโน้นพี่กิ้งอ๋อคิ้วเขียวหมดเลยน่าจะดีนะไม่ใช่สายเหลืองสายเขียวสายเขียวมาแน่นอนวันนี้ก็จะมีในเรื่องราวของกิจกรรมที่เพิ่งผ่านไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็จะมีการประมวลภาพมาให้ชมกันนะครับก็เป็นภาพสวยๆแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่บอกว่าคึกคักมากนะครับสำหรับบรรยากาศของการเปิดตัว Yamaha YZF R15 All New ตัวใหม่นะครับที่ M Quartier สุขุมวิทนะครับงานนี้ก็ได้บอกว่าได้รับความสนใจจากสาวกของ Yamaha นะครับอย่างล้นหลามเลยนี่ครับอันนี้จะเป็นรุ่นของนี่ R15 ตัวเก่าเป็นการแต่งอ๋อเป็นรุ่นที่เขาตกแต่งประกวดรถกันนะครับจะมี R15 นะครับจะมี M/ จะมี N-Max แล้วก็ R3 นี่ตัวนี้เป็น R3 นะครับงานนี้ใครมานะ BLS ใช่ไหมนักแข่งครับ BLS มามาดูเห็นรถพวกนี้ไม่งงอ่ะเขามาให้รางวัลด้วยนะเขามาเดินในนี้เดินในที่พื้นที่แล้วก็คันไหนชอบเนี่ยก็จะมีพิเศษเขาจะเซ็นลายเซ็นไว้แล้วก็มอบหมวกกันน็อกให้ไปนะครับนี่ก็เป็นรถแต่งงานประกวดนะตอนนี้เป็นลานประกวดที่จากทั่วประเทศนะครับคัดมาเหลือ20คันนะครับรุ่นละ5คันแล้วก็จะแต่ละรุ่นก็จะมีรางวัลพิเศษให้นะครับก็เรียกว่าเนี่ยหนังสือมวลชนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยโอ้โหดิเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาทไม่ใช่น้อยนะครับนี่ก็เป็นนี่เนี่ยนี่คือ BLS เสื้อสีเนี่ยอันนี้คือในรุ่นของ M/ นะที่รางวัลชนะเลิศโอ้โหสีโดนใจสีสะท้อนแสงเหลือเกินนะครับนี่คือการเปิดตัวนักแข่งแล้วการเปิดตัวรถครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับยาวาซเอฟ R15 All New นะครับนี่ก็เป็นทางนี่เปิดแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าโดนใจแล้วมันมีอะไรใหม่หล่อมากครับทั้งคันพี่นะ New All New ตัวนี้เป็นเครื่องคันเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเครื่องเป็นของตัวไหนครับมีบูคอมีนี่ได้ VVA นะครับตัวนี้หรือว่าแปรผันนะครับสำหรับ R15 ตัวนี้นะครับเพิ่มระบบวาแปรผันเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นในรอบปลายต้องบอกเลยว่าปีปาร์ตแน่นอนนะครับน่าจะตอบสนองรุนแรงหูดูสื่อมวลชนเยอะมากหลายแขนงรวมของรายการเราก็ไปนะครับสื่อแมกกาซีนรายวัน
ทีวีโทรทัศน์ไปหมดเลยเพียบเว็บส่งเว็บไซต์นี่เดินกันให้สนุกสนานชนกันตุ้งนั่งนี่นะครับเขาบอกเป็นการย่อหล่อนะหล่อหล่อย่อส่วนมาจาก R6 หรือ R6 นั่นแหละครับใช่นะครับโอ้โหดูดิทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยภายดูท้ายดิโอ้โหเขาบอกว่าตัวนี้แต่เสียดายตรงที่ว่าเปิดแล้วยังไม่มีรถเท่านั้นเองต้องรอนิดนึงต้องรอนิดนึงนะครับแต่เขาเปิดให้จองแล้วแหละรอผลิตรอผลิตนะครับก็น่าจะปล่อยรถได้ประมาณเดือนเมษาโดยประมาณนะครับแล้วนี่รุ่นไหนฮะอันนี้จะ26กว่านี่มีคอนเสิร์ตปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตพี่เจนะครับซึ่งเป็นเซเลบด้วยนะครับเซเลบริตี้เขาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของยามาฮ่าแล้วปัจจุบันนี้ใช่นะครับก็นี่นะครับเขาบอกสนุกมากพี่เจเล่น1ชั่วโมงเต็มจัดหนักให้เลยทีเดียวนะครับก็ทั้งสาวกยามาฮ่าแล้วก็ที่เป็นแฟนของพี่เจเองก็ไปเยอะนะครับเราก็อยู่เก็บภาพจนจบนะครับอันนี้ก็เป็นการถ่ายภาพหมู่กับนักแข่งบีเลสซึ่งอยู่ข้างหลังนั่นเป็นพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็เป็นสมาชิกของยามาฮ่าครับยามาฮ่าคลับไทยแลนด์นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างกระแสต้องรถติดมากวันนั้นน่ะหน้าเอ็มโคเทียโอ้โหวุ่นวายไปหมดเลยใช่เพราะว่ามีทั้งบิ๊กไบค์ก็มานะครับในส่วนของยามาฮ่าไรเดอร์ขับเองครับแล้วก็ยามาฮ่าคลับไทยแลนด์ซึ่งเป็นรถเล็กนะครับก็โอ้โหเรียกว่างานนี้เต็มด้วยยามาฮ่าสีสันบานตะเกียงเลยบานตะเกียงเปิดตัวรถมาเลยพี่ฉันจะว่าเสียงฮือแบบว่าหูรถตบมือกันแบบคือโดนใจอ่ะตัวนี้คือว่าเขารอแบบเห็นในโซเชียลมาแล้วเจอตัวจริงเข้าไปนี่ต้องบอกเลยว่าอลังการมากอลังการแล้วนี่ R15 ยังหล่อขนาดนี้ไม่อยากคิดถึง R3 นะผมถึงบอกว่าเนี่ย R3 ถ้าเปลี่ยนโฉมใหม่นะพี่เอ้ยสนุกสนุกเลยนะครับอีกค่ายต้องมีดิ้นกันบ้างดิ้นพลาดนะครับนะครับก็เป็นกิจกรรมการเปิดตัวนะครับของ R15 ซึ่งจะวางจำหน่ายในเร็วๆนี้นะครับก็ต้องติดตามดูว่าจะคลอดมาเมื่อไหร่นะครับอ่ะอีกหนึ่งงานนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นงานสำหรับการขอบคุณครับนะครับที่สื่อมวลชนกับค่ายผู้ผลิตรถจักรยานเนี่ยร่วมมือช่วยกันเผยแพร่ข่าวสารอะไรต่างๆกันมาเหนื่อยหนักกันมาทั้งปีนะครับนี่ AP Honda บริษัท AP Honda จำกัดก็เลยจัดนะครับเป็นทั้งเพสปาร์ตี้ขึ้นมานะครับที่The Nine พระราม9นะครับที่ร้านอาหารนะครับก็เรียกว่ามีสื่อมวลชนอันนี้พี่เล็กสิริพันธ์นะครับให้สื่อมวลชนได้มาร่วมกินข้าวอันนี้ผมกำลังสัมภาษณ์กันอยู่นะครับก็เนี่ยรับประทานอาหารกันคุยกันนะครับแรกก็มีการเรียกว่าจับฉลากมอบของรางวัลมาที่เล็กกันด้วยนะครับก่อนมอบของรางวัลก็จะมีเรื่องของสอยดาวทุกคนเนี่ยมาถึงลงทะเบียนปุ๊บได้สอยดาวคนหนึ่งใบแน่นอนว่าต้องมีขอกลับมือแล้วคนหนึ่งชิ้นแล้วก็ไปลุ้นรางวัลพิเศษเอาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอ้โหกำลังเคี้ยวเลยนะเมื่อกี้เลยนะครับแม่ช่างภาพของเราช่างเก็บภาพจริงๆนะครับก็จะมีดนตรีฟังไปด้วยของรางวัลก็จะมีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะครับโทรศัพท์มือถือรถจักรยานยนต์โอ้โหนี่เรียกว่าฮอนด้าแจกชุดใหญ่นะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้เล่นเกมกันนะครับแล้วก็กระตุ้นได้อะไรกลับมาผมได้คิดไวเชอร์ 2,000 บาทแล้วตัวพี่ตู่ได้กระเป๋าสอยดาวไม่ได้กระเป๋าสอยดาวได้กระเป๋าสอยดาวมานะครับก็มีสื่อมวลชนอันนี้จะเป็นเฉพาะแมกกาซีนนะครับแล้วก็อีกวันถัดไปจะเป็นของพวกรถยนต์แล้วก็ทีวีต่างๆอันนี้เขาจะแยกกันชัดเจนเพราะฉะนั้นเอานี่จับของรางวัลนะครับคุณอารักษ์พรประภานะครับก็มาให้เกียรติมาจับรางวัลนี่นะครับโอ้วันนี้มีโกโปรมีเยอะครับของรางวัลใช่ของแจกนะของแจกเยอะนะครับแจกโกโปรแจกทุกโอ้โหเยอะแยะนะครับครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ครับเรียกว่าผู้ผลิตนะครับให้ความสำคัญกับสื่อมวลชนสื่อมวลชนก็เลยเข้าร่วมช่วยกันน่ะมีการช่วยกันเลยเนาะคุณขายของแล้วก็ช่วยโปรโมทประมาณอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไปดูต่ออีกหนึ่งกิจกรรมที่อันนี้ไม่พลาดไม่ได้เด็ดขาดเป็นแล้วก็บอกว่าต้องช่วยกันเหมือนกันจะได้ไปสนุกสนานกันอยากไปเป็นงานที่แบบให้เราให้บรรดาแฟนคลับแฟนรายการได้ไปเจอกันรวมทั้งเจอเรากับเราด้วยแล้วก็อยากเจอเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นหน้าเห็นตาทีมงทีมงานนะครับมีดาราเซเลบมากมายกับกิจกรรม Speed Rider MeetingOn the beach ทัวร์ on the beach on the beach นะครับตอนบิดไปเลนะครับเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตอนนี้เขาบอกว่าเราเปิดรับเพียง70ท่านเท่านั้นนะครับแล้วก็ราคาค่าหัวเนี่ยนะครับซึ่งต่อหัวละ 2,250 บาทรวมค่าอาหารทุกมื้อนะรวมอาหารที่พักอาหารทะเลที่พักรีสอร์ท4ดาวติดทะเลนะครับติดทะเลนะย้ำว่าติดทะเลพอสมัครจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บก็จะรับฟรีหมวกเป็นหมวกแก๊ปของทางรายการเนี่ยมีอันนี้มั้ยรูปมั้ยมีรูปขึ้นมั้ยมีโหอยากเห็นรูปแล้วสิไปดูสปอตมีตติ้งกันครับครับเที่ยวแบบชิลๆกินลมชมเลกับ Speed Rider
ทริปพิเศษระดับ VIP ขี่รถเที่ยวกับเซเลบจากกรุงเทพถึงประจวบคีรีขันธ์กับกิจกรรมทำความดีและปาร์ตี้บนชายหาดพักผ่อนสุดชิลในรีสอร์ทหรูระดับ4ดาวสระว่ายน้ำซีวิวร่วมชิลกับเราได้ในวันที่1ถึง2เมษายน2560ไม่จำกัดรุ่นไม่จำกัดซีซีแต่จำกัดเพียง70คนเท่านั้นค่าสมัครเพียง 2,250 บาทพร้อมรับไปเลยหมวก Speed Rider Limited เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง25มีนาคม2560เท่านั้นรายได้ส่วนหนึ่งนำสมทบทุนซื้อเสื้อสะท้อนแสงให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับปฏิบัติหน้าที่ก็ประมาณนี้นะครับการจะได้ไปพบเจอกันนะครับเป็นการเดินทริปเดินทางท่องเที่ยวกันใช่นะครับที่เขาบอกว่าไปได้หมดรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าอะไรก็ได้เราไม่จำกัดซีซีนะครับขอให้รักในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับไปเจอกันเจอพี่กิ้งเจอผมเจอพี่บอมครับเจอพี่โบ๊ทแล้วก็พี่โบ๊ทเซเลบเซเลบอีกแล้วก็มีพิธีกรในช่องรายการอื่นที่อยู่ในช่องนี้รวมทั้งมีดาราแน่นอนศิลปินไปเยอะนะเยอะครับผมเราไปเพื่อไปสนุกกันจะได้ไปเจอกันสังสรรค์พบปะกันครับผมบอกเลยว่าราคานี้ไม่แพงรีบจองเลยดีกว่าถ้าเห็นในเรื่องของที่พักแล้วนะครับในเรื่องอาหารที่เราจัดเตรียมไปให้ผมว่าคุ้มค่าคุ้มรวมทั้งมีกิจกรรมเพื่อสังคมนิดนึงของแจกไม่ต้องกลัว CSR นะครับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการมอบเสื้อสะท้อนแสงให้กับตำรวจที่สนที่บางสะพานที่บ้านกูดเนี่ยใช่ครับนะครับนะครับก็เราก็ไปอาจจะไปดูเยี่ยมชมเยี่ยมชาวบ้งชาวบ้านที่เคยก่อนหน้านี้ที่เขาประสบเหตุน้ำท่วมมาไปดูว่าเป็นยังไงเขาเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ลงไปถือโอกาสว่าเป็นการมีตติ้งไปในตัวนะครับก็เรียกว่าไม่จำกัดซีซีนะรถอะไรก็ไปได้นะครับเดินทางก็เรียกว่าปลอดภัยเพราะเรามีรถตำรวจนำใช่ครับขี่กันแบบสบายชิวๆขับไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนอะไรแล้วก็เหนื่อยก็พักแค่นี้แวะได้จริงๆแล้วก็แวะปั๊มอยู่แล้วได้หมดพอแวะปั๊มปุ๊บจริงๆแล้วออกเดินทางจากกรุงเทพตอนเช้าแล้วเราจะที่ไหนครับไปออกจากที่ไหนน่าจะที่สปีดเนี่ยครับที่สปีดแล้วก็ออกเจอกันที่สตูลอ๋อเจอที่สตูลแล้วก็ออกกันไปเลยถูกต้องแล้วก็ออกไปก็จะมีรถตำรวจนำแล้วก็จะมีการแวะทานข้าวกลางทางใช่แวะทางแวะคือมาที่เนี่ยอาจจะมีอะไรให้กินรองท้องนิดนึงแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันปุ๊บพอถึงที่หมายที่รีสอร์ทที่บางสะพานที่บ้านกรูดเนี่ยนะครับผมปุ๊บเราก็จะมีปล่อยให้รีแลกซ์พักผ่อนเล่นน้ำทะเลเล่นน้ำสระอะไรก็ว่าไปเพราะสระไว้น้ำติดทะเลด้วยนะโอ้โหบรรยากาศฟินสุดๆเลยสุดชิคแน่นอนไม่ต้องห่วงงานนี้นะครับ แล้วก็เราบอกว่าการเดินทางครั้งนี้นี่คือเราไปเนี่ยจะได้ไปพบปะพูดคุยกันนะครับแล้วตกกลางคืนก็มีการกินเลี้ยงมีสังสรรค์เล็กน้อยกันมีปิ้งย่างริมทะเลใช่เพราะว่าเต็มที่อ่ะเลี้ยงปูกระตอยหมึกกระตอยกุ้งฝอยป่ะเอ้ยอันนั้นมันว่ากุ้งฝอยเสียบย่างไม่มีเขามีอาหารให้กินแน่นอนรวมทั้งเสียบอีกเหรอพอกินอิ่มดื่มกันพักผ่อนกันเต็มที่แล้วเช้ามาก็มีอาหารเช้าครับใช่อาหารตลอดทางว่างั้นมีหมดไม่ต้องพูดยังไงว่าเดี๋ยวเอายังไงเสียค่าสมัครนี้ไปแล้วก็ที่เหลือก็เป็นตังค่าน้ำมันรถใช่เราไม่ต้องใช้จ่ายอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นแล้วครับเครื่องดื่มก็มีให้นะครับเครื่องดื่มก็มีให้มีให้ฮะตลอดทางเลยเพื่อให้เข้าปั๊มปุ๊บโอ้พี่อยากเย็นระหว่างทางมีน้ำปงน้ำเปล่าให้แต่ว่าไปถึงที่พักแล้วมีแบบทั้งมีฟองแล้วไม่มีฟองอะไรว่ากันมีหมดอีกอ้าวผมไม่ได้ขี่รถแล้วไงเพราะเราแน่นอนเราดื่มไม่ขับนะครับขากลับก็ออกสายๆหน่อยไม่ต้องรีบไม่รีบร้อนตื่นมาเพราะเราเหมารีสอร์ทอยู่แล้วใช่ไม่ต้องรีบร้อนอะไรเราจะเล่นกันเต็มที่อ่ะเช้าอาจจะโดดน้ำทะเลอีกรอบนึงก่อนกลับอะไรก็ว่ากันเพราะเราเหมารีสอร์ทให้คุณแล้วรีบๆเลยนะฮะเพราะว่ามีคาราโอเกะด้วยริมหาดบอกแล้วว่าปาร์ตี้ออนเดอะบีชปิ่นโตมีด้วยป่ะอันนั้นก็แล้วแต่จะพาเองเราเข้ากล่องไปต้องพกพากันไปเองเพราะแถวนั้นค่อนข้างจะแห้งแล้งแล้วมันไม่เหมือนพัทยาหัวหินอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วแหล่งท่องเที่ยวเงียบๆสงบพกปิ่นโตไปกันเอาเองแล้วแต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่แบบมันธรรมชาติแหละที่เนี้ยมันยังธรรมชาติอยู่ยัง
บ้านกรูดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแหล่งที่นิยมของต่างชาติมากนะครับฝรั่งนี่นิยมไปเพราะว่ามันยังธรรมชาติอยู่มันยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างหาดก็สวยๆแสดงว่าวันนั้นนะครับเราเองจะได้ฟินเกี่ยวกับอาหารทะเลแน่นอนนะครับพวกปูพวกปลาหมึกพวกกุ้งไม่ต้องห่วงจัดให้แน่นอนโอ้ช้าไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นใครสนใจนะครับรีบสมัครเข้ามานะจะได้รู้ยอดแล้วรับแค่70คนก่อนที่จะเต็มใช่นะครับอ่ะจะได้ไปเจอกันมาแล้วก็ช่วงนี้ฝากทิ้งท้ายไว้ด้วยเรื่องราวนี้ครับครับกับแว่นตาครับทรงสปอร์ตแบบนี้ที่ก๊อฟถืออยู่ใส่ดูเนี่ยใส่ดูเรียกว่าเหมือนป่ะเออไงเข้ากับทุกหน้าขนาดหน้าตาอย่างนี้ใส่แล้วยังดูดีเลยขอบคุณมากครับพี่ใช่เฮ้ยเข้าเหรอได้ได้หมดที่สำคัญคือข้อดีมันสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ไงจะเลือกสีอะไรก็ว่าไปตัวกรอบนี่ถึง2อันกับแว่นตาฟาโรว่าในแบบสปอร์ตแล้วก็ในแบบแฟชั่นโจวานนี่กับแนวแฟชั่นครับแล้วง่ายๆที่วันนี้ก็คือทรงเหมือนเลแบนอ่ะทรงเดียวกับเลแบนอ่ะมีกรอบดำมีกรอบดำแล้วก็มีกรอบทองนะครับอ่ะสนใจแบบไหนก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้ครับไปดูเรื่องราวของแว่นตาครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้ออันนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โรสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นเรือเล่นเจ็ตสกีแล้วก็ไม่ปลิวหายไปหนึ่งชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่นสองอันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ TO One นี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนส์ครับทั้งสองรุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนลงมาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้งสองตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่นสองตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาต
ไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณมากครับ